สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง One World Planet ครับสำหรับวันนี้ผมก็มาถึงที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับสำหรับในตอนนี้ผมจะพาไปวัดไปเที่ยววัดที่มีชื่อเป็นมงคลนะครับวัดลอยเคราะห์ครับจังหวัดเชียงใหม่ครับอยู่ถนนท่าแพแล้วก็ติดถนนลอยเคราะห์ด้วยครับเพราะว่าอีกฝั่งนึงก็เป็นถนนท่าแพครับเดินทะลุมาอีกฝั่งนึงก็จะเป็นถนนลอยเคราะห์ครับในเมืองเชียงใหม่ถ้าจะให้ไหว้พระ9วัดจริงๆอ่ะเกินครับครบเหมือนอยุธยาอะไรมีวัดเยอะมากแล้วก็จะเป็นวัดที่มีชื่อที่เป็นมงคลเยอะครับอย่างวัดนี้ก็เป็นวัดลอยเคราะห์ครับเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังอีกทีนึงแล้วก็ยังมีวัดดวงดีแล้วก็วัดพันตองทองพันช่างครับก็อยู่ติดๆกันเลยผมก็เดินออกมาจากถนนท่าแพครับแล้วก็ทะลุออกไปจากตรงนี้ไปก็เป็นถนนลอยเคราะห์ครับถนนเส้นนี้ก็คนเชียงใหม่รู้จักกันดีครับว่าเป็นย่านท่องเที่ยวของชาวต่างชาติครับแล้วก็มีทางเชื่อมไปถึงไนพาซ่าด้วยครับซึ่งในตอนหน้าผมก็จะพาออกมาเดินในช่วงกลางคืนนะครับสำหรับในตอนนี้ผมจะพาเข้าไปเที่ยวชมในวัดกันก่อนครับว่ามีอะไรบ้างวัดที่เป็นชื่อมงคลวัดแรกที่ผมเดินมาเที่ยวในวันนี้ใช้วิธีเดินเอานะครับก็เป็นความแปลกสำหรับผมนะครับเพราะว่าวัดนี้อยู่ท่ามกลางแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของเมืองเชียงใหม่เลยครับจะเดินไปประตูท่าแพก็ไม่ไกลครับจะเดินไปอีกฝากหนึ่งก็เจอคูเมืองละเป็นถนนท่าแพด้วยครับนี่เดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูข้างในโบสถ์กันนะครับไปกราบพระก่อนและจากชื่อวัดนะครับทำให้วัดนี้ก็มีผู้คนมาทำบุญสะเดาะเคราะห์กันมากมายครับนั่นเพราะชื่อวัดเป็นมงคลครับซึ่งตอนนี้ผมกำลังจะเข้าไปกราบสักการะขอพรครับและเดี๋ยวหลังจากนี้ผมก็จะพาจุดเทียนครับไปที่ตรงเจดีย์ข้างๆนะครับเพื่อทำการสะเดาะเคราะห์ครับผมขอเวลาแป๊บหนึ่งวัดนี้สร้างขึ้นโดยพระยากือนานะครับปี1910พุทธศักราชนะครับก็ใครที่มาเที่ยวเชียงใหม่นะครับถ้ามาพักมานอนอยู่แถวนี้ก็สะดวกครับได้ไหว้พระ9วัดแบบสบายๆเลยครับเพราะสามารถเดินถึงหมดแล้วก็มีที่เที่ยวในยามค่ำคืนด้วยนะครับอาจจะดูต่างขั้วไปหน่อยแต่ว่าก็เป็นวัฒนธรรมที่แปลกตาไปอีกแบบครับโดยไม่ได้แบ่งโซนนิ่งมากนะครับตอนนี้ผมก็ได้เทียนสะเดาะเคราะห์มาแล้วนะครับก็จะไปทำการจุดและอธิษฐานต่อหน้าองค์พระเจดีย์ที่เห็นข้างหน้านี้แหละครับสักพักหนึ่งก็ตรงหน้าโบสถ์ที่ผมเข้าไปกราบพระเมื่อสักครู่นี้นะครับก็มีเทียนให้บูชาอยากจากตรงนั้นเลยครับส่วนที่นี่ก็จะมีไฟแช็กมีไม่ขีดวางไว้ให้ครับเราก็มาจุดที่ตรงนี้เลยแล้วก็อธิษฐานครับลอยเคราะห์ลอยโศกขอให้ชีวิตเจอแต่สิ่งที่ดีๆก็เอาไปตั้งไว้ตรงนี้ครับและวัดนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวัดซึ่งอยู่ในกิจกรรมไหว้พระ9วัดด้วยครับเรามีวัดอยู่รอบๆนี้อีกเยอะเลยครับหลังจากคลิปนี้ไปผมก็ไปเดินสำรวจมาทั่วเลยครับรอบๆถนนท่าแพแล้วก็ถนนลอยเคราะห์ครับนักท่องเที่ยวก็เยอะด้วยเรียกว่าเดินไปเรื่อยๆชาวบ้านไม่คิดว่าผมเป็นคนไทยนะครับก็พูดภาษาอังกฤษใส่โดยเฉพาะร้านนวดนี่สกิดเลยนะครับตอนกลางคืนนะตอนกลางวันเขานอนกันครับจากจุดนี้ก็ถือว่าเป็นพิกัดที่เหมาะสมเลยครับในการที่จะมาเที่ยวเมืองเชียงใหม่หลังจากจุดเทียนไปเรียบร้อยแล้วผมก็เดินออกมากราบองค์พระเจดีย์อีกครั้งครับขอพรแล้วก็อธิษฐานก่อนที่จะไปที่อื่นต่อครับซึ่งวัดนี้ก็น่าสนใจเลยครับสมมุติว่าเรามาเที่ยวเชียงใหม่ใช่ไหม
แล้วเราเข้ามาพักอยู่บริเวณนี้สามารถเช่ามอเตอร์ไซค์ได้นะครับมีร้านเช่ามอเตอร์ไซค์อยู่ก็บิดไปเที่ยวรอบๆแต่ถ้าใครเป็นสายที่ชอบออกกำลังกายอย่างผมอย่างเงี้ยใส่รองเท้าวิ่งเลยครับแล้วก็เปย์ใบหนึ่งก็สามารถเดินทางไปได้ทั่วนะครับบอกเขาเลยว่าเกิน9วัตต์ครับสำหรับบรรยากาศในตอนค่ำคืนก็จะมีให้ชมนะครับใน EP หน้าก็จะให้ดูบรรยากาศในถนนลอยเคาะบริเวณนี้สวยนะครับจริงๆแล้วผมก็ไม่เคยเข้ามานะครับมาครั้งนี้เป็นครั้งแรกถ้าเดินออกจากประตูด้านข้างที่ผมเดินมาในตอนแรกนะครับสามารถเลี้ยวซ้ายไปก็จะเจอกับวัดพันตองทองพันช่างนะครับแล้วก็เป็นที่มงคลอีกเหมือนกันครับเป็นวัดไม่ใหญ่นะครับแต่เราสามารถเข้าไปทำกิจกรรมไหว้พระ9วัดได้ครับตอนมาถึงใหม่ๆก็งงกับถนนนะครับแต่เดินไปเดินมาทุกซอยเชื่อมต่อถึงกันหมดเลยนะครับไม่น่ากลัวครับสามารถเดินเที่ยวได้สบายๆทั้งกลางวันและกลางคืนกลางคืนนี่เพื่อนเยอะเลยล่ะแล้วเดี๋ยวจะให้มาชมกันในคลิปหน้าครับส่วนในคลิปนี้ก็จะมีให้ดูอยู่ครับในเส้นที่ผมเล่าให้ฟังนี่เส้นนี้เลยคือเดินไปนี่จะมีร้านนวดเยอะมากๆแล้วก็มีผับบาร์มีชาวต่างชาตินะครับไปนั่งกินดื่มกันเปิดเพลงกันอึกกระทึกคึกโครมเลยทีเดียวซึ่งช่วงนี้การท่องเที่ยวก็ดูเหมือนจะฟื้นตัวแล้วล่ะครับสนุกสนานกันเลยก็จะมีให้ชมกันในตอนหน้านะครับจะว่าไปกำแพงดินนี่ก็ขึ้นชื่อนะครับขึ้นชื่อมานานแล้วตั้งแต่ผมยังเด็กๆอยู่เลยตอนนี้ก็เป็นช่วงเที่ยงๆนะครับผมออกไปหาของกินก็เลยเดินสำรวจไปก่อนว่ากลางคืนมันจะมีอะไรให้ผมมาดูมาสำรวจบ้างมีร้านอาหารร้านกาแฟมีมินิมาร์ท 7-Eleven แล้วก็โรงแรมสำหรับคนแถวๆนี้ก็บ้านช่องเขาก็ปรับมาเป็นรูปแบบของโรงแรมที่พักรีสอร์ทกันหมดเลยนะครับเยอะด้วยแล้วก็มีร้านให้เช่ารถเช่ามอเตอร์ไซค์ครับเยอะๆรถตุ๊กๆนี่เรียกแหละนึกว่าผมเป็นชาวต่างชาติส่วนใหญ่ผมเห็นชาวต่างชาติไม่ค่อยใส่แมสแล้วนะครับน้อยมากนี่ครับมีร้านนวดอยู่แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับกับสีสันยามค่ำคืนครับในถนนเส้นนี้ครับแหล่งบันเทิงของเมืองเชียงใหม่ที่คึกคักมากครับในตอนนี้บ๊ายบาย